คุณแฟนครับทานไก่ทอดเพิ่มไหมครับเดี๋ยวผมตักให้ครับคุณค่ะไก่ทอดครับบีบีขอบคุณนะคะโอ้โหคุณทีครับนี่มันเป็นการเสียมารยาทอย่างร้ายกาจเลยนะครับคุณก็เห็นอยู่ว่าผมกำลังจะตักไก่ทอดแล้วคุณมาตัดหน้าไปอย่างนี้ได้ไงครับก็บีบีกูเนี่ยอยากกินไก่ทอดแล้วไก่ทอดเนี่ยกูก็เป็นคนทอดเองมีอะไรปะโอเคคุณแฟนครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมจะโทรสั่งไก่ทอดชาววังสุดต้นตำรับมาให้ไก่ทอดไอทีเนี่ยมันไม่อร่อยหรอกครับมันเหมือนใช้น้ำปัสสาวะทอดครับโหไอวานมึงจะด่าอะไรก็ได้แต่มึงจะด่าอาหารที่กูทำไม่ได้นะเว้ยผมไม่ได้ด่าครับผมอธิบายรสชาติอาหารทำไมครับรับไม่ได้หรอครับไอวานเฮ้ยคุณทีทำไมครับเฮ้ยคุณทำไมครับคุณทำไมคุณทำไมมึงได้ไหมคุณหยิบมาทำไมกูแทงเองไงผมหลบอ่ะกูแทงเองมาดิผมหลบตอนนี้ช่วยทุกคนแยกย้ายไปสงบสติอารมณ์ก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับมารวบโต๊ะกันใหม่ใจเย็นๆนะคะคุณแฟนครับผมขอประทานโทษคุณแฟนแล้วก็ขอประทานโทษคุณพิไทยด้วยแล้วกันนะครับที่ทำกิริยาเสียมารยาทเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วกันครับพอดีผมก็ไม่อยากร่วมโต๊ะกับคนไร้มารยาทเหมือนกันโอ้โหไอ้สัตวแพทย์มีจรรยาบรรณหนีไปไหนวะมาคุยกับกูให้รู้เรื่องก่อนนี่ไอ้วันเฮ้ยมึงวิ่งหนีกูเลยเหรอพี่ไทยเธอควรจะเตือนบูบูบีบีของเธอด้วยนะว่ามาอยู่ในบ้านนี้อย่าใช้กำลังใช้ความรุนแรงแบบนี้ไม่ได้อ้าวพี่ทิพย์แต่ว่าคุณแฟนของพี่ทิพย์เนี่ยมาว่าไก่ทอดของบูบูก่อนนะคะเขาพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าบีบีบูบูของเธอเนี่ยมาตัดหน้าไก่ของเขาไงล่ะพี่ทิพย์คะพวกเราทุกคนก็ได้กินไก่เขามาแล้วดูพี่ทิพย์สิคะกินจนไม่เหลือกระดูกอ่อนแล้วน่ะก็ใช่แล้วยังไงล่ะแต่ว่าคุณจะต้องเบียงคิวไหมว่าต้องมีมารยาทเป็นโต๊ะอาหารบ้างไม่ใช่ไหมคุณแฟนเนี่ยนะเขาตักไก่แล้วเขาก็เลยจะจิ้มไก่ที่เขามาตักหน้าไปเลยอย่างนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะแค่โทรสั่งใหม่แต่มาบอกว่าใช้น้ำปัสสาวะทอดอันนี้มันก็ไม่ถูกไหมก็คนที่มันโมโหก็พูดอย่างนี้ได้เข้าใจป่ะคนไม่มีมารยาทไม่มีใครเขาอยากคุยด้วยหรอกครับโอ้โหมึงว่ากูอีได้ไงว่าไอ้วันมึงหยุดเลยมึงคุยกับกูให้รู้เรื่องไม่หยุดเลยมึงหยุดเลยหยุดหยุดมึงเล่นดีมากไอ้วันกูว่านะถ้าเราขยันเตรียมไปเรื่อยๆแบบนี้พี่ทีพี่ไทยเนี่ยต้องขายที่แล้วก็แยกย้ายกันออกไปเร็วๆนี้แน่แผนแต้มนี่แม่งเวิร์กจริงว่ะไอ้เวิร์กมันก็เวิร์กแหละครับคุณทีแต่เอาตรงนะครับผมไม่สบายใจเลยครับที่ทำให้พี่น้องเขาทะเลาะกันแบบนี้คุณทีเขาทะเลาะกันแต่เขาก็ดีกันมึงแต่มึงจะเอาไหมตังอ่ะน้องหมาน้องแมวก็รออยู่ครับเยี่ยมเองก็ได้แต่แอบหวังใจไว้ถ้าสดหวังใจไว้ถ้าสดต้องมีสักทีต้องมีวิธีให้เธอบอกคำว่ารักเป็นแฟนให้เธอเท่านั้น